สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณทุกคนครับเอามือพ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนัดแชนแนลนะครับมาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องเอาสวัสดีค่ะโอ้หน้าตาสดใสขึ้นมากเลยพี่น้องตำบักทั่วครับพี่น้องมื้อนี้ตำบักทั่วปิ้งปลาบุญอันบุญข้าวสากครับพี่น้องมื้อนี้บุญข้าวสากเนาะได้ปลาดุกมาปิ้งมีตัวใหญ่4ตัวเอากินแซ่บๆรสครับมื้อนี้แก้มกับผักพี่ยายกําลังยายแล้วกําลังอันนี่ไปให้ครับพี่น้องผักอันพักกันจองพักกันจองยายกำลังย่างครับพี่น้องเย่ยายกำลังย่างเพิ่นว่าย่างเอามันจังหอมมาสั่นเราบ่หันมาหากล่องได้พี่น้องเพราะว่าเราอยากอายกล่องนี่ย่างโอ้มันสิเป็นนุ่มๆนี่หอมโอ้ยหอมห่วยๆเลยเอานี่ละมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดอีหยังให้พี่ให้น้องเบิ่งหลายอย่างนะครับปลาเพิ่นก็ปิ้งให้แล้วนะครับตำบักทั่วก็กำลังตำฟ้าฝนสิมาได้พี่น้องขั้วยังหกอยู่ขั้วยังหกอยู่พี่น้องนี่กำลังให้สร้างกำลังให้สร้างพื้นที่อันนี้ให้ไหมครับพี่น้องหลายคนเพิ่นมารีวิวบ้านเนี่ยมาสั่นเบิ่นบ้านบ่าวเฒ่าได้นี่บ้านพ่อได้นี่ครับเบิ่นบ้านบ่าวเฒ่าครับบ่าวเฒ่าบ่ทันมีครับคือบ่ซิมคือบ่ซิมเอาซิมบ่ได้บ่พูดบ่ผิดโอ้โอ้เพิ่นบ่กินผิดอื้อโอเคโอเคโอเคจับจับเอาไปจังหน่อยสับจับน้ำบาราวครับมือนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณทุกคนครับมือนี้พ่อกับบาราวฮันนัทชาแนลนะครับเอาสวัสดีพี่น้องอีกเทื่อนึงนะครับมือนี้บริเฮดให้พี่น้องเบิ้งหลายหลายอย่างหลายคือบริเฮดให้เบิ้งนะครับไทยน้อยหนึ่งปิ้งปลาดุกครับพี่น้องมือนี้ปิ้งปลาดุกกับตำบักทั่วมือนี้บุญอันบุญเขาเอิ้นว่าบุญเขาสากนะครับปลาดุกเบิ้งที่พี่น้องมีตัวงาม4ตัวกับตำบักทั่วแก้มกับยอดผักกอกกับอันผักกันจองใหญ่ปิ้งให้ใหญ่เพิ่นว่าเอาแบบปิ้งมันจังหอมนะครับกับแบบสดมานําเอ้ามาแซ่บๆน้ําบ่าวเฒ่าย่ามเที่ยงครับพี่น้องโอ้ไก่ก็กําลังมาเด้มากวนอีกแล้วเอ้ากวนก็กวนกินก็กินธรรมชาติของไก่มาๆพี่น้องมาแซ่บๆน้ําบ่าวเฒ่าใส่กับปิ้งปลาหอนๆใหม่ๆงัวดีคือเทนตะกี้เลยปลาลงดีอันนี้ปลาสื่อปลาสื่อคนครับเสือมะปิ่งมาเขาพาตัวพี่น้องอันใจก็ปิ่งกบกันไปอีกรสชาตินึงเนี่ยมันชิหอมจำน้ำก่อนโอ้ไก่ก็อยู่น้ำข้นแต่ว่าแจงพระเขาก็มาหลดกระดูกมันเนาะยังมากวนไปว่าคุณจะควมเดี๋ยวก็มากวนอีกหอมมากแล้วน้องสาวกินก่อนมักมะระเผือกคนว่ะมะระเผือกโอ้ได้ยังมาของแซ่บหนึ่งน้ำมันส้มโอ้กินกับปลาน้ำมันส้มก็ปิ้งปลาพี่น้องเอ้าน้องสาวมาให้เอาเบิ้งนี่อ้อเอาแนวเสียบมาให้อายเดี๋ยวน้องผสมมานำ
พิ่นกินเผ็ดบ่ได้ตัวพี่น้องกินเผ็ดแล้วก็ประเภทของมักของดองหม้อหามมันว่าเผ็ดใช่บักพริกก็บ่ได้ขอท่าปิ้งปลาขอท่าปลาเลือดกินกับปิ่งปลายุบกับตำหูนี่แหละก็ไม่สมเลยกล้วยปังเย เห็นถืออันกระป๋องขาวๆมานึกว่าสิมาเกลือเข้าไก่เอาลงไปสมมาให ตัวกรอบไหมแล้วมื้อนี้บ่าวเฮาคือบ่กัดมาละเพราะว่าหยังบ่าวเฮากินหมักสมเฮากินหมักขามอ่ะเดี๋ยวมันไปตีกันพี่น้องระบายชั้นยอดได้นี่ผู้ใดท้องบ่ดีอย่าไปกินบวกกันเด้อครับเด้อเพราะว่าเฮ็ดให้ท้องเสียตัวเอาคุณไปคุณ
ปลาดุกกระลังมันน้องมันมันเนี่ยมันยังแบบอย่างแซ่บนะใหญ่อย่างไรคำพ่อเราว่าอย่างมันจังเสียบหอมครับพี่หนุ่มนี่กินแบบตะกีบน้องไม่สมโอ้ยน้องไม่สมยุบปลาดุกแล้วก็จำเกียวแซ่บเลยพี่น้องไปอยู่จิบตะกีบโอ้บ้าเฮาเกิดท่านอยู่จิบเลยพี่น้องไปแลนไปที่รวบเตะกับไก่พี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเช้าก็ยุบมาไว้ให้ย่านบับย่านไอ้บัวเพชรยุบมาใส่ให้ย่างดีตัวนี้ทั้งหอมทั้งหยาบหอนต้องไปสมเลยพี่น้องพี่ใบบักกวกไม่ยุบกับเขาทาเคยก็ปิ่งปลาดุกเบื่อได้เต๋อบ้าเท่าเอาไปยิ้มปิ่งเลยปลาดุกเลยอยู่ตัวหนึ่งกินที่ผมมาละใกล้กินมาละเอาปั้นให้กินไปกินบ้านหันผ้านองไปเรียนวัดก็แห้งห่องมะไก่อ่ะ
แล้วปลาตัวหนึ่งบ่เบิดครับพี่น้องมันน้องสาวมะละดอนใส่มะนำบ่าวเฒ่าบ่ได้กินมะละครับมื้อนี้เพราะว่ากินมะขามบ่าวเฒ่ากินมะขามก่อนหน้านี้บ่าวเฒ่ากินส้มมะขามอ่ะมันเฉียนกินไปแล้วเปล่าเว้ยระบายสั่นยอดเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวมื้อหน้าสิกัดแก้มนะครับเอ้ามื้อนี้ก็แซ่บๆนะครับลองมึงแบบอาหารแบบบ้านๆนะครับคือเอาแบบเขากับบรรยากาศช่วงนี้ก็คือข้าวสากนะครับมื้อเช้าย่าเพิ่นปิ่งไปอันนั้นนำนี่ย่าเพิ่นเอาปลาดุกนี่ปิ่งไปเข้าเอิ้นว่าใส่ฮอเข่าเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ฮอเข่าประเภทนี้โบราณอีสานเฮานะครับตะกี้ก็คือมันสิมีเข่าประดับดินเข่าน้อยแล้วก็ข้าวสากข้าวใหญ่นะครับตอนนี้ข้าวดอถอกเดี๋ยวสิไปทายให้พี่น้องเบิ่งอยู่ข้าวดอเฒ่าพร้อมมื้อวานบ่าวเฒ่าลงอันไปทงหม่องที่บ่าวเฒ่าไปทายกินเสือห้องให้เฮ้ยแหนมไปห้วยข้าวดอถอกเดี๋ยวจังมือไปทายนะครับบรรยากาศอันเขากำลังกองบรรยากาศเขากำลังเลื้องนะครับแล้วก็ฟังเสียงเขียนห้องเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเอ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องคือเรานะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่คอมเมนต์มานะครับบ่าวเฒ่าก็พยายามตอบด้วยพี่น้องเด้ออันซาเนียนะครับซาเนียเพราะว่ามันก็หลายภารกิจน้องพี่น้องเนาะพยายามตอบพี่น้องทุกๆท่านที่คอมเมนต์มานะครับหลายท่านเพิ่นมาห้วยคือบ่ตอบจักเทื่อพี่น้องครับเดี๋ยวว่าเฒ่าพยายามนะครับไล่ตอบให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับสิ่งสำคัญอยู่กับพี่กับน้องนะครับแฟนคลับ FC สู่ขุนสู่คนนะครับบ่าวเฒ่าพยายามที่ตอบให้พี่น้องนะครับพี่น้องถามมาก็อยากต้องการคำตอบเด้อน้องพี่น้องเนาะเอาก็เข้าใจนะครับว่าคือว่านะครับการงานมันบางเทื่อก็บ่มีบัดยามมีมากอ่ะวับๆมาโหลดเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากคือเอาครับคลิปนี้มักกะไรถูกใจกระแทกบ่าวเฒ่าในนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ